ขอเปิดคลิปด้วยข้าวกล่องสวยๆและอร่อยสุดๆนะจ๊ะของมื้อนี้ผัดมะระจีนกับไข่ค่ะไข่3ใบอันนี้ก็คือหลังจากลดมาแล้วนะจ๊ะจากน้ำหนัก90หรือปัจจุบันนะจ๊ะและคราวนี้ก็วันต่อมาจ้ะและนี่คือช่างเมื่อเช้าล่าสุดทุกคนทำ IF 3วันติดแบบว่าซีเรียสนิดนึงนะจ๊ะก็จะได้ประมาณนี้นี่ตอนนี้ก็กล้าโชว์หุ่นขึ้นมาแล้วแต่ขาก็ยังเด็กอยู่ควายเป็นเป็ดอยู่นะแต่ก็สู้ๆสู้ๆ เริ่มต้นอาหารเช้าด้วยโยเกิร์ตที่เราชอบกินนะคะแล้วก็วิตามินแล้วก็นี่ก็คือมื้อกลางวันของเราค่ะแล้วก็ข้าวดำนะคะเพื่อเพิ่มไฟเบอร์จ้าเพื่อเร่งการเผาผลาญนั่งพักนิดนึงนะคะทุกคนตอนนี้เหนื่อยแห้งค่ะเพิ่งทำความสะอาดเสร็จดูสิเหนื่อยแห้งแค่ไหนเมื่อกี้ให้อาหารท่านนะคะแล้วก็ทำความสะอาดดูสิสดชื่นและลื่นมากตอนนี้นะคะก็เหลือวันนี้นะคะที่จะต้องทำงานแล้วก็วันศุกร์นี้ช่วงเย็นนะคะเป็นวันทำงานวันสุดท้ายที่เราจะทำงานที่นี่นะคะในลุดวิกเทศบาลลุดวิก้าหรือลุดวิก้าคอมมูนนะคะหอยรู้สึกใจหายแต่ก็รู้สึกว่าเราต้องมองไปข้างหน้านะคะเราอยากไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆเปิดโรคไม่เปิดโรคเปิดโลกใหม่ๆนะคะอยากไปดูว่าเขาเป็นยังไงเขาทำงานยังไงกันเขามีความอัปเดตยังไงเผื่อถ้าได้กลับมาเราจะได้มาเล่าให้ทางนี้ฟังได้ว่าทางนู้นก็ทำอะไรบ้างก็เผื่อจะเป็นอะไรไอเดียที่จะพัฒนาสายอาชีพแล้วก็กลุ่มงานของพวกเราได้นะคะนี่แหละที่มองไว้นะเราชอบพัฒนาสนุกดีว่ามันจะได้หรือไม่ได้มันก็อีกเรื่องหนึ่งนี่สวัสดีอีสเตอร์ยังมาไม่ถึงนะทุกคนเอาจ้าตอนนี้ถึงบ้านแล้วทุกคนทำงานมาวันนี้จะบอกว่าเหนื่อยมากไหมก็ไม่ได้เข้าไปหาคุณยายท่านที่หนักๆ นะคะเพราะว่าเราต้องผัดเปลี่ยนกันเนาะเอาละจ้าโอ้ยตอนนี้ก็ไปออกกำลังกายต่อกำลังฟิตมากตอนนี้ขอบอกว่ามีพลังงานดีมากโอเคค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันที่สวยงามของตัวเองนะคะโชคดีมีใจเจอกันคลิปหน้าจ้า